ขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่8มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่เราจะเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกสำหรับพระไตรปิฎกในวันนี้ที่เราจะได้นำมาศึกษาก็คงจะเป็นเรื่องของพระองคุลิมานหรือเรียกกันว่าอังคุลิมาลสูตรโดยปกติท่านสาธุชนคงจะได้รับฟังเรื่องของพระองคุลิมานมาหลายแนวบางคนอาจจะเคยฟังจากเรื่องเล่าตั้งแต่เราอยู่ชั้นประถมบางท่านอาจจะเคยได้ยินพระสงฆ์แสดงธรรมตามวัดต่างๆที่ศาลาวัดปัจจุบันนี้บางท่านอาจจะเคยได้ดูภาพยนตร์ที่สร้างโดยชาวอินเดียหรือแม้แต่เรื่ององคุลิมานภาพยนตร์ภาคไทยก็มีซึ่งมีประวัติความเป็นมาและภาพที่แสดงออกมากมายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์จะเป็นผู้สร้างขึ้นมาสำหรับในวันนี้ก็จะได้นำเอาหลักฐานดั้งเดิมนั่นคือว่าในพระไตรปิฎกจะได้กล่าวถึงเรื่องของพระองคุลิมานอย่างไรบ้างแล้วก็มีหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อที่มีอยู่ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลในแคว้นของพระเจ้าประเสนิโกศลมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดใจมั่นใจการฆ่าการตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านให้ร้างกระทำนิคมให้ร้างกระทำชนบทให้ร้างเข็นฆ่ามนุษย์แล้วเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีครั้นแล้วในเวลาปัจฉาภัตก็คือหลังฉันอาหารแล้วเสด็จกลับมาจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมานโจรซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมานโจรซุ่มอยู่ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านให้ร้างกระทำนิคมให้ร้างกระทำชนบทให้ร้างเข็นฆ่ามนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงแขวนไว้ฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษผู้นั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานโจรเมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สองก็มีบุคคลเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สามบุคคลมีคนเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์เป็นต้นได้ทัดทานพระผู้มีพระภาคแต่พระองค์ก็ยังคงเสด็จไป
องคุลิมานโจรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วเขาได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเพราะมือเราเออก็สมณะนี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนชะรอยจะมาข่มถ้ากระไรเราพึงปลงสมณะเสียจากชีวิตเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรถือดาบและโล่ผูกสอดแล่งธนูติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางพระปฤษดางปฤษดางแปลว่าข้างหลังครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารโดยประการที่องคุลิมานโจรจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามปกติได้ครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อนแม้ช้างหรือม้ากำลังวิ่งสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณะซึ่งเดินตามไปปกติได้จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรดำริว่าสมณะสกยบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เที่ยวกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดถ้ากระไรเราพึงถามสมณะรูปนี้เถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาความว่าดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุดยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะข้าพเจ้าถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดไขความตรงนี้นิดหนึ่งองคุลิมานถามพระพุทธเจ้าว่าเราก็หยุดแล้วแต่ทำไมท่านจึงว่าเราไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็ไขความว่าเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วความหมายก็คือพระองค์นั้นหยุดฆ่าสัตว์โดยประการทั้งปวงหยุดทำร้ายหยุดเบียดเบียนสัตว์ได้แล้วจึงได้ชื่อว่าหยุดแต่คำว่าหยุดคือหยุดทำร้ายส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นส่วนองคุลิมานนั้นก็คือว่าฆ่าตะพึดตะพือไม่ระมัดระวังฆ่าไปอย่างตะพึดตะพือฉะนั้นจึงชื่อว่ายังไม่หยุดองคุลิมานโจรทูลว่าดูก่อนสมณะท่านอันเทวดาบูชาแล้วแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอข้าพเจ้านั้นจักประพฤกละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่านองคุลิมานโจรกล่าวดังนี้แล้วทิ้งดาบและอาวุธลงไปในเหวลึกมีหน้าผาชันองคุลิมานโจรได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วได้ทูลขอบรรพชากับพระสุคตณสถานที่นั้นนั่นเองก็แลพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมานโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกขุภาวะขององคุลิมานโจรในขณะนั้น
ตอนนี้ก็คือเมื่อ องคุลิมานกลับใจก็ขอบวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าการกลับใจแล้วขอบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ให้องคุลิมานบวชแบบนี้ก็ให้ความรู้นิดหนึ่งการบวชแบบนี้เรียกว่าบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาการบวชนี่ก็มี3อย่าง1บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้แก่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้แหละว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดชี้แค่นี้คนนั้นก็เป็นพระได้เลยอันที่2บวชแบบติสรณะคมนูปสัมปทานั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่พระสาวกไปแสดงธรรมในที่ทั้งหลายต้องการจะบวชก็กราบเท้าพระแล้วก็ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันว่าบวชนี่ประเภทที่2ต่อมาเป็นเวลาหลายปีเห็นว่าพระสงฆ์มีเยอะจะช่วยภารกิจได้จึงมีการบวชที่เรียกว่ายัตติจตุตถกรรมวาจานั่นก็คือหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงมอบให้สงฆ์เป็นผู้บวชเองนั่นคือจะต้องมีพระสงฆ์5รูปขึ้นไป1รูปจะต้องมีพรรษา10ขึ้นไปเรียกว่าเป็นพระเถระหรือว่า20ขึ้นไปเป็นพระมหาเถระเป็นพระอุปัชฌาย์นอกนั้นที่เหลือก็เป็นพระกรรมวาจาจารย์ผู้สอนผู้ให้การอบรมผู้ดูแลต่อไปการบวชก็วิวัฒนาการมาในลักษณะอย่างนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะคำว่าปัจฉาสมณะก็เป็นศัพท์ทางวิชาการในทางพระพุทธศาสนาเราแปลว่ามีพระองคุลิมานเดินตามหลังหรือภาษาทางโลกว่าพระองคุลิมานเป็นทศก็ว่าได้ถ้าเป็นทางโลกคือมีเป็นปัจฉาสมณะเดินทางตามหลังไปหรือเมื่อปี02หลวงพ่อปัญญานันทะมีอาตมาเป็นปัจฉาสมณะเดินทางไปประเทศอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นก็คือลูกศิษย์ที่หิ้วย่ามที่คอยอุปถัมภ์ได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิฎกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประเสนทิโกศลส่งเสียงอื้ออึงว่าข้าแต่สมุทิเทพในแว่นแว้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าการตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านเมืองให้ร้างทำนิคมให้ร้างทำชนบทให้ร้างเข่นฆ่ามนุษย์แล้วเอานิ้วมาแขวนคอขอพระองค์จงกำจัดมันเสียเถิดก็ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยความปั่นป่วนขององคุลิมานมีมากจนคนสะดุ้งผวาแล้วก็เดินขบวนเพราะนั้นการเดินขบวนก็มีประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าทุกข์ที่สุดนอนไม่หลับเขาก็บอกว่าไปหาพระเจ้าแผ่นดินแล้วบอกว่าจัดการให้หน่อยกำจัดเสียหน่อยครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้า500เพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเรียกปุ๊บออกปั๊บเลยให้บริการแล้วว่าจัดให้ทันทีเสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันแต่ไปวัดก่อนเห็นไหมท่านเสด็จด้วยพระญาณจนสุดภูมิประเทศที่ญาณจะไปได้คือว่านั่งเป็นรถม้าก่อนไปถึงที่สุดเสด็จลงจากญาณทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่งถือก่อนจะไปออกศึกก็นำเรื่องพระองคุลิมานไล่คนเนี่ยไปกราบทูลที่วัดก่อนเดี๋ยวถ้าพูดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรเชิงพุทธก็ไม่ได้ขาดกันแต่อย่างใดพระเจ้าแผ่นดินก็เอาการเมืองไปคุยกับพระพุทธเจ้านี่ก็คือการเมืองละความปั่นป่วนต่างๆเนี่ยอ้าวโยมดูตรงนี้เราก็จะได้สะท้อนหลายๆเรื่องเหมือนกัน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับปเสนทิโกศลผู้ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูกรมหาบพิตรพระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงกระทำให้พระองค์ขัดเคืองหรือหนอหรือเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์อื่นใดถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็หมายความว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยยกทัพมาก่อกวนใช่ไหมที่ดูหงุดหงิดเข้ามาเนี่ยนี่ก็ในระบบราชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียหรือว่าพวกลิชวีมาก่อกวนหรือเปล่าลิชวีก็คือพวกปกครองโดยระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่พวกเจ้าทั้งหลาย700กว่าองค์รวมตัวกันเป็นคณะมาก่อกวนหรือเปล่าคือพูดถึงทั้งสองมหาอำนาจพระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารไม่ได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้เจ้าลิชวีเมืองเวสาลีก็ไม่ได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเคืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในแว่นแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรทำให้บ้านร้างเมืองร้างนิคมร้างเข็นฆ่ามนุษย์แล้วเอานิ้วมาร้อยคอร้อยเป็นพวงแล้วแขวนคอไว้ก็กราบทูลข่าวการบ้านการเมืองให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็เลยตอบว่าดูก่อนมหาราชถ้ามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมานผู้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักเว้นจากการพูดเท็จฉันภัตตาหารมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มหาบพิตรจะทรงกระทำอย่างไรนี่คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตกไปด้วยไม่ได้ตกใจไปด้วยอันนี้การสนทนาที่คมคายก็เหมือนขอพระราชทานอภัยโทษล่วงหน้าก่อนแต่ว่าเหมือนโยนหินถามทางก่อนยังไม่ได้บอกว่าองคุลิมานคือใครแต่ถามว่าไอ้หมอที่ดุเนี่ยถ้าเกิดเจอโกนหัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยพระองค์จะทำยังไงคือถามก่อนไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ขอแต่ประการใดพระองค์ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันพึงไหว้พึงลุกรับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงบำรุงด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่องคุลิมานนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นป่านนี้แต่ที่ไหนคือถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นนะก็ให้เต็มที่เลยอุปถากเต็มที่แต่มันจะเป็นไปได้หรือนี่ก็บอกว่าสมัยนั้นท่านองคุลิมานนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงยกหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าปเสนทิโกศลว่าดูก่อนมหาราชนั่นองคุลิมานเพราะสมัยก่อนมันไม่มีโทรทัศน์ไม่มีใครรู้จักใครใช่ไหมปล่อยพระเจ้าเปรตมั่วๆก็โดนตัดคอส่งมาก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้รู้จักหน้าที่ไปเที่ยวตามฆ่าเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าฆ่าใครนั่นองคุลิมานพระพุทธเจ้าชี้ว่านั่นองคุลิมานลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงมีความกลัวมีความกลัวด่าเขาอยู่เมื่อกี้นี่ทรงหวาดหวั่นพระโลมชาติชูชันก็แปลว่าขนลุกสู้เลยนะแต่ภาษาบาลีเพราะนะที่ว่าคนอ่านแล้วไม่รู้เรื่องพระไตรปิฎกต้องช่วยเป็นอย่างนี้พระโลมชาติชูชันนี่กุมขมับเลยใช่ไหมก็แปลว่าขนลุกขนพองกลัวมากนะพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสริฐทรงกลัวทรงหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันแล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาราชอย่าทรงกลัวเลยมหาราชภัยแต่องคุลิมานนี้ไม่มีแก่มหาบพิตรครั้งนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัว
ความหวาดหวั่นหรือโลมชะชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านองคุลิมานถึงที่อยู่เข้าไปหาครั้นแล้วได้ตรัสกับพระองคุลิมานว่าท่านผู้เจริญพระองคุลิมานผู้เป็นเจ้าของเราพระคุณเจ้านั่นเองท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่าอย่างนั้นมหาราชาพระเจ้าประเสริฐกล่าวว่าบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรเพราะนั่นคำว่าโคตรนี่เป็นภาษาในพระไตรปิฎกนะนี่ออกมาอย่างนี้ไม่ใช่คำหยาบนะมีโคตรอย่างไรมารดาพระคุณเจ้ามีโคตรอย่างไรโคตรก็คือที่มาหรือรากเหง้านั่นเององคุลิมานบอกพระองคุลิมานบอกว่าดูก่อนมหาบพิตรบิดาชื่อคัคคะมารดาชื่อมันตานีก็คือโคตรว่าคัคคะโคตรกับมันตานีโคตรพระเจ้าประเสริฐกุศลพูดว่าตรัสว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าคัคคะมันตานีบุตรจงอภิรมย์เถิดเพราะฉะนั้นเรียกทั้งพ่อทั้งแม่มาเป็นลูกอันนั้นแบบประเพณีอินเดียคือแทนที่จะเรียกว่าองคุลิมานก็คือว่าพ่อชื่อคัคคะก็ออกมาใส่ข้างหน้าแม่ชื่อมันตานีก็บอกว่าคัคคะมันตานีบุตรท่านผู้เป็นลูกของท่านคัคคะกับแม่มันตานีจงอภิรมย์เถิดสบายใจได้อันนี้พระราชทานอภัยโทษแหละนะจงอภิรมย์เถิดข้าพเจ้าจักขวนขวายเพื่อจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเพศัตว์แก่พระผู้เป็นเจ้าคัคคะมันตานีบุตรนะประโยคนี้ก็คือพระราชทานอภัยโทษแหละก็สมัยนั้นท่านองคุลิมานถือการอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยพอท่านบวชแล้วเนี่ยถือการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือบังสกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดครั้งนั้นท่านองคุลิมานได้ถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐโกศลว่าอย่าเลยมหาราชไตรจีวรของอัตมภาพบริบูรณ์แล้วเรียกว่าในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ว่าปฏิเสธไม่รับเพราะว่ามีแล้วนี่สันโดษเนี่ยเป็นผู้สันโดษบอกว่ามีเยอะแล้วไม่ต้องแล้วแต่ท่านก็อยู่โคนไม้เป็นประจำถือผ้าบังสกุลก็หาผ้ามาเย็บมาตัดเอาเองครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาที่พระผู้มีพระภาคทรงทรมานได้ซึ่งบุคคลที่ใครๆทรมานไม่ได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ดับได้เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอาจยาแม้ด้วยสัตราผู้นั้นพระผู้เป็นภาคทรงทรมานได้ก็เป็นนั้นว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่าแม้ข้าพเจ้าเนี่ยอำนาจเต็มมือเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเผด็จการ 100% มีอาวุธครบมือแต่จัดการคนร้ายไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็สามารถที่จะจัดการให้เย็นให้สงบให้ดับได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาบพิตรจงทราบการบัดนี้เถิดพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจึงลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จหลีกไปอันนั้นก็เหมือนกันโยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็งานเยอะเหมือนกันบีซี่นั่นเองข้าหม่อมฉันในงานเยอะกรณีกิจเยอะแปลว่าพระหุกิจจาพระอุกรณียา ครั้งนั้นเวลาเช้าพระองคุลิมานครองอันแตอาหารตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งท่านไปบิณฑบาตได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่หนักครั้นแล้วได้มีความดำริว่า
สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้ครั้งนั้นท่านพระองค์โคลิมานเที่ยวบิณฑบาตในนครสาวัตถีเวลาปัจฉาภัทกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกอยู่ในนครสาวัตถีเห็นสตรีนางหนึ่งมีครรภ์แก่หนักครั้นแล้วได้มีความดำริว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองหนอดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นและกล่าวกับสตรีอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พูดเพราะๆกับคนที่ทุกข์ใช่ไหมนางกำลังลำบากอยู่ขอให้เรียกน้องหญิงใช่ไหมซึ่งเป็นคำที่เพราะมากภาษาบาลีว่าภักขินีหรือคำสวดที่เรียกว่ายะโตหังภักขินีอริยายะชาติยาชาโตนาปิชานานิสัจจินจปานังชีวิตาโวโรเปตาเทนสัจเจนะโสติเตโหตุสัพพทาซึ่งแปลว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตก็หาไม่ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ขันท่านพระองค์กลิมานกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อาการนั้นจักเป็นอันข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เป็นแน่เพราะข้าพระองค์แกล้งปลงชีวิตเสียเป็นจำนวนมากก็ให้อธิษฐานจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วเป็นอริยชาติคือถ้าอันแรกนี่ไม่ได้ใส่อริยะนี่ไม่ได้จะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์เสียจากชีวิตก็หาไม่ด้วยวาจานั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านเถิดพระองคุลิมานรับพระผู้เป็นภาคแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดแล้วในอริยชาติจะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตทั้งรู้หามิได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดครั้งนั้นแลพระองคุลิมานหลีกออกจากหมู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระมาจารย์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ากุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกก็ท่านพระองคุลิมานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นเวลาเช้าท่านองคุลิมานนุ่งแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลขว้างไปแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของพระองคุลิมานอันนี้แรงกรรมใครไปคว้างอะไรมาตกลงหมดเลยคว้างแบบไม่ต้องหมายเลยว่าโดนหมดเลยท่านพระองคุลิมานศีรษะแตกโลหิตไหลบาทก็แตกผ้าสังฆาฏิก็ฉีกขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้เป็นภาคถึงที่ประทับพระผู้เป็นภาคได้ทอดพระเนตรท่านพระองคุลิมานเดินมาแต่ไกล
ครั้นแล้วได้ตรัสกับพระองคุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอพึงหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้นครั้งนั้นพระองคุลิมานไปในที่เร้นลับเสวยวิมุตติสุขเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดังพระจันทร์ซึ่งพ้นจากเมฆฉะนั้นผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นจากเมฆฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจว่าซึ่งเกี่ยวกับพระองคุลิมานและท่านตรัสเองที่ว่าท่านรู้ตัวเนี่ยท่านพูดอย่างไรบ้างตอนนี้สำคัญก็คือท่านกลับเนื้อกลับตัวเสร็จแล้วก็บอกว่าใครก็ตามเมื่อก่อนเคยเป็นคนประมาทแต่คราวหลังไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็แปลว่ามีสติทั่วพร้อมเป็นคำที่ลึกซึ้งของพระอริยเจ้าคือมีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดังพระจันทร์ซึ่งพ้นจากเมฆความหมายก็คือว่าถ้าใครนี่เคยเลวสุดๆและกลับมาดีได้ก็มีโอกาสเจิดจ้าสวยงามได้เหมือนกันอันนี้ก็หมายถึงว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นของเราก็เป็นศาสนาแห่งความหวังคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นนิจจังแต่ใครเลวมาแล้วถ้าดีได้ก็จะสวยอย่างยิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนดีก็ต้องกลับเป็นเลวสักนิดนึงแล้วกลับมางามแต่หมายถึงว่าเป็นการให้กำลังใจผู้ใดกระทำกรรมเป็นบาปแล้วปิดเสียได้ด้วยกุศลคำอกุศลในที่นี้ก็คือธรรมะขั้นสูงที่ขับไปจนสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์นั่นเองขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัปปุรุษผู้ชวนให้ถือแต่ธรรมเถิดเนี่ยอันนี้พระธรรมเทศนาของพระองคุลิมานหมายถึงว่าขอให้คนที่เป็นศัตรูนะก็คือมีทั่วบ้านทั่วเมืองเลยขอให้จงฟังธรรมจงขวนขวายในพุทธศาสนาจงคบสัปปุรุษคือหมายความว่าเกลียดเราไม่ว่าแต่ว่าขอให้ไปฟังธรรมขอให้ไปคบคนดีกันแล้วกันคือคนที่เคยชั่วมาไม่ต้องคบก็ได้ไม่ต้องมาหาเราแต่ให้ไปหาสัปปุรุษคือผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้สังคมไปเถิดแม้คนที่ไม่ชอบตัวเองหมายถึงว่าคนที่ตรงข้ามกับตัวเองไม่ชอบกับตัวเองเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ไปดีอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้โกรธกันขอจงพบความผ่องแผ้วคือขันติขอให้มีความอดทนความสรรเสริญคือเมตตาขอจงฟังธรรมตามกาลแล้วก็ชวนศัตรูมาฟังธรรมด้วยและจงแสดงธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลยพูดถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและที่มั่นคงนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยไม่เบียดเบียนสัตว์ที่ว่าสะดุ้งง่ายหรือว่าสัตว์ที่มีความมั่นคงจิตใจมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องไปทำทั้งนั้นไม่ต้องไปทำให้เขาสะดุ้งทั้งนั้นทีนี้ต่อมาท่านก็ได้พูดถึงการฝึกตนที่น่าฟังมากช่างสอนคนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นตรงนี้ก็ท่านก็ได้พูดถึงว่าการฝึกฝนบางทีต้องมีการทรมานบ้างเหมือนกันแล้วการทรมานต้องทำหนักพอๆกับคนทดน้ำเอาน้ำเข้านาคือนำน้ำจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงก็หนักพอสมควรคนทำลูกศรจากไม้ไผ่ซึ่งเรียกว่าไม่ตรงนักเหลาจนตรงเป็นลูกศร
คนที่ถากยกตัวอย่างถากต้นไม้ตรงๆแล้วให้กลายเป็นล้อเกวียนทำยากเหมือนกันฉะนั้นก็บอกว่าการฝึกตนก็มีอุปมาพอๆกับตรงนี้พอๆกันกล่าวกับการทำไม้ตรงๆให้มันกลมนะมันยากพอสมควรคือตรงนี้ท่านเน้นการฝึกตนคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแซ่บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้เป็นภาคฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาชญาอาชญาก็คือความรุนแรงนั่นเองไม่ต้องใช้สัตราเมื่อก่อนเราชื่อว่าอหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นวันนี้เรามีชื่อตรงความจริงไม่เบียดเบียนใครๆเลยเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถูกกิเลสดุดห่วงน้ำใหญ่พัดไปอันนี้ก็บอกว่าอะไรคือเหตุที่เป็นโจรเขาก็บอกชัดคือกิเลสกิเลสขนาดไหนเหมือนน้ำป่าคำอุปมาเวลาน้ำป่ามาแล้วก็บ้านเรือนนี่พังพินาศหมดเลยเพราะในช่วงที่ท่านเป็นโจรก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันผลักดันคือความเห็นผิดความมืดมนซึ่งรุนแรงเหมือนว่าน้ำใหญ่พัดไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจึงถอนตัณหาอันนำไปสู่ภพเสียได้เรากระทำกรรมที่จะให้ถึงทุกขตินั้นไว้มากอันวิบากกรรมของเราถูกแล้วเป็นผู้ไม่มีหนี้อันวิบากของกรรมถูกต้องแล้วเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะพวกชนที่เป็นพานสามปัญญาย่อมประกอบตามซึ่งความประมาทอันนี้ก็อธิบายนิดหนึ่งว่ามันก็มีคนถามกันมากแต่ว่าถ้าเราตอบโดยภาษาธรรมะเนี่ยมันก็ตอบได้นี่ท่านบอกแล้วว่าสาเหตุที่สิ้นกรรมเนี่ยก็เพราะมันหมดตัณหาถึงแม้ว่าจะมีกรรมมากมายก่ายกองแค่ไหนแต่ถ้าหมดตัณหาแล้วก็ถือว่าหมดกรรมที่จะนำไปสู่ภพดังที่กล่าวกันบ่อยๆว่ากรรมมังพีชังตัณหาสิเนหังนั่นก็คือหมายความว่าสิ่งที่นำไปสู่การเกิดทั้งหลายเนี่ยก็คือกรรมกับตัณหาแต่ตัณหานี่ยังใหญ่กว่ากรรมอีกถ้าสามารถตัดตัณหาได้กรรมก็ถือว่าหมดพิษหมดภัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพุทธศาสนิกเข้าใจธรรมะก็คือคำตอบก็อยู่ตรงเนี้ยหาว่าพระองคุลิมานถึงจะตายพันครั้งก็ไม่สาสมเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือยังไงท่านจึงบรรลุธรรมเพราะว่าขณะจิตนั้นท่านถอนตัณหาออกเสียได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ลงบนหัวก็คือว่าเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดคือไม่โกรธตอบก็ถือว่าเหมือนกับขว้างท่อนไม้ไปเพราะว่าท่านไม่โกรธตอบแล้วหยุดกันแค่นั้นกรรมทั้งหลายหมดแค่นั้นหยุดแค่นั้นเพราะคนนั้นไม่ผูกพยาบาทต่อไปตัณหาหมดกรรมก็เลยหมดความหมายเป็นอย่างนั้นพวกชนที่เป็นพาลสามปัญญาย่อมประกอบตามซึ่งความประมาทส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นแต่ในทัศนะของพระองคุลิมานบอกว่าความไม่ประมาทคือการดำรงชีวิตอยู่อย่างการมีสติเนี่ยมีความประเสริฐเหมือนคนรวยคนมีทรัพย์สินมากฉะนั้นผู้ที่เห็นคุณค่าของความไม่ประมาทแล้วเนี่ยจะรักษาดูแลอย่างดีมากกว่าทรัพย์สินความหมายก็คือว่าทรัพย์สินสูญไปเป็นแค่คนจนแต่ถ้าขาดสติก็เป็นคนบ้าไปเลยฉะนั้นเนี่ยเป็นคนบ้าเนี่ยอย่าฟื้นยากเป็นคนจนเนี่ยยังกลับตัวได้เก็บเงินเก็บทองมาได้อันนี้ความหมายที่หนักแน่นที่ท่านบอกว่าความประมาทเนี่ยหรือความไม่ประมาทเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ในนักปราชญ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามชื่นชมความประมาทเลยผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพบูลย์ทีนี้ไม่ประมาทแล้วได้อะไรก็คือพิจารณาคำว่าเพ่งในพิจารณาอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติขั้นสูงคือว่าทุกก้าวย่างทุกความเคลื่อนไหวของกายของจิตมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเพ่งอยู่อย่างนี้มองอยู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็จะพบความสุขอันไพบูลย์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนาเป็นการมาดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราเข้าถึงธรรมมันประเสริฐแล้วคือเข้าถึงนิพพานการที่เราได้เข้าถึงธรรมมันประเสริฐนี้เป็นการเข้าถึงแล้วไม่ปราศจากประโยชน์เป็นการไม่คิดผิดเราบรรลุวิชาสามอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ข้อความทั้งหลายทั้งปวงก็จบสิ้นลงเพียงแค่นี้สำหรับในพระสูตรที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนื้อความดั้งเดิมแล้วก็มีคุณค่ามากในตอนจบเนี่ยมีคุณค่ามากเพราะพระองคุลิมานก็ได้เป็นต้นแบบหรือได้เป็นตัวอย่างของผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวขนาดเดียวกันก็ได้สะท้อนสภาวะจิตที่สำคัญก็คือว่าแกนนำของการกลับตัวก็คือต้องมีสติต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อกี้ข้อความหลุดไปนิดหนึ่งก็บอกว่าหลังจากที่ท่านอธิษฐานให้น้องหญิงนะที่บอกว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดมาเป็นพระเดชชาติแล้วจะแกล้งปลดลงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดครั้งนั้นแลความสวัสดีได้มีแก่หญิงความสวัสดีได้มีแก่คันของหญิงแล้วก็คือน้องหญิงคลอดโดยสวัสดิภาพอันนี้ในตัวพระไตรปิฎกแต่ถ้าในตัวคำอธิบายเขาบอกว่าคลอดโดยสวัสดิภาพเหมือนน้ำไหลจากหม้ออันทะลุว่าอย่างนั้นแต่ในนี้ไม่มีแต่ก็เขียนเพิ่มนะฮะอาตมาแปลสมัยเป็นเนนจำได้มันง่ายว้าวอะไรง่ายง่ายมากช้าค่ะอาจารย์เจริญพรท่านองคุลิมานี่เป็นพระอรหันต์ตอนไหนคะมีอยู่ตอนนึงเมื่อกี้ท่านบอกว่าตอนที่พระเจ้าพูดว่าพรามแสดงว่าตอนนั้นองค์พุทธมารยังไม่ได้บรรลุอรหันต์ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์ว่าให้ทนแล้วต่อมาท่านก็หลีกเร้นตอนนี้บรรลุตอนนี้ท่านองค์พุทธมารหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องรับกรรมแล้วก็ต้องทนให้หนักเนี่ยก็เลยหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทคือเจริญสติตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนมีความเพียรเพราะบอกว่าไม่ประมาทแล้วก็มีความเพียรมีตนส่งไปแล้วมีตนส่งคือทุ่มลงไปความหมายคือทุ่มใส่ลงไปในความเพียรนั้นไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือบรรลุอรหันต์คำว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือบรรลุอรหันต์แล้วก็จะมีสำนวนว่าพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันแล้วเข้าถึงแล้วรู้ชัดแล้วว่าชาติสิ้นแล้วคือไม่เกิดอีกแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเพอร์เฟกต์กิจที่ควรทำเสร็จแล้วการทำภาวนาทั้งหลายถึงที่สุดครบทุกประการกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วท่านพระองคุลิมานเป็นอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ตอนนี้ก็มาจากในพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มที่13พระสุตตันตปิฎกเล่ม5มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาก ก็คือเป็นชุดของการเรฟเฟอเรนซ์เขาก็บอกไปอย่างนั้นท่านอาจารย์คะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเรามีพระอาหารเนี่ยนับไม่ถ้วนถูกไหมเจ้าคะครับแต่ทำไมเราถึงยกย่องแค่อสิติอาหารแค่80องค์นะคะท่านก็คือ40ถ้าซ้ำไปที่ยกย่องเนี่ยคือ40เท่านั้นก็แปลว่าผู้เป็นเลิศผู้ที่เป็นเลิศแล้วมีความเด่นถึง40ทางคือรวมเสร็จแล้วเนี่ยคือว่าพระอรหันต์80ก็คือเป็นบวกเป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่ด้วยที่ไม่เป็นสาวกเลิศแต่สาวกเลิศได้มี40และกล่าวกันว่าเวลาที่พระพุทธองค์เปล่งวาจาตอนที่บวชใช่ไหมคะค่ะท
ที่ท่านกล่าวว่าให้เป็นจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดค่ะเอหิภิกขุอุปสัมปทากล่าวกันว่าทันใดที่ท่านเปล่งวาจาด้วยบารมีของพระพุทธองค์เนี่ยบุรุษที่อยู่ตรงหน้านั้นก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นสมณะเลยใช่หรือเปล่าจ๊ะคะค่ะก็ว่าอย่างนั้นก็เป็นพระไปก็คือแต่บางคนอ่ะไม่มีจีวรคือเดินไปโกนนี่แหละไม่ใช่เนรมิตนะเช่นพระทารุจิริยะปรากฏว่าจีวรไม่มีแต่บรรลุอรหันต์แล้วฮะก็เลยถูกงัวขวิดตายไปเขี่ยผ้าอยู่เนี่ยก็ไปปรินิพพานอยู่กองขยะก็มีอย่างนั้นไม่ได้หมายความปิ้วแล้วมีจีวรห่มมาเลยไม่ใช่ความหมายไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับก็ง่ายๆนี่แหละฮะง่ายๆไม่ได้ออกมาแบบอภินิหารขนาดนั้นเพราะว่าเคยมีฮะมีหนึ่งในองค์อรหันต์เหล่านี้ที่พระพุทธองค์ท่านเนรมิตบาทให้ใช่ไหมคะก็ไม่มีฮะที่จะเนรมิตก็ต้องแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหาให้ก็มีถ้ามีผ้าเพราะมันมีคลังอยู่เขาเรียกว่ามันมีพันธาคารก็คือที่เก็บจีวรพอคนนี้บวชเอาจีวรมาเพราะโดยปกติตามหลักเนี่ยถ้าเป็นหลักโบราณจริงๆนะยอมบวชลูกนี่นะไม่ต้องซื้อผ้าไตรนะประเพณีไทยไม่ทราบกลับหัวกลับหายังไงแม่ต้องลงทุนซื้อผ้าไตรเป็นงานใหญ่ที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องของพระอุปัชฌาย์จะหาจีวรให้ลูกศิษย์บวชอันนี้ถ้าถูกจริงๆเนี่ยคือคนนั้นเดินมาแล้วพระอุปัชฌาย์พามาฝึกจนกระทั่งเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ให้การบวชแต่ทีนี้ของเรากลายเป็นว่าเจ้าภาพจะต้องเตรียมการอย่างหนักเลยในการที่จะบวชนาคคือกลับหัวกลับหางกันนิดหน่อยในความจริงภาระอยู่ที่หลวงพ่อหมดเลยอยู่ที่หลวงพ่ออุปัชฌาย์โยมสวัสดิ์มีเพิ่มเติมไหมอาเชิญสงสัยครับการที่พระพุทธเจ้าจะอนุมัติบวชให้ใครเนี่ยเป็นสิทธิของท่านหรือว่าคนที่อยากเดินเข้ามาหาอยากจะบวชข้อหนึ่งนะครับเจริญพรและอีกข้อหนึ่งการที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีการแต่งตั้งใช่ไหมครับไม่มีการแต่งตั้งแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้เช่นว่าไปเจอพระอรหันต์ในคนอื่นก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้านี่จะรู้ต้องมีธรรมเสมอกันอย่างมีหลายๆครั้งมีองค์หนึ่งอ้วนๆเนี่ยท่านบรรลุอรหันต์แต่ตัวไม่สูงอ่ะไปถึงก็ลูบหัวพระก็ลูบหัวบ้างจับท้องเล่นบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอย่านี่เธอกำลังเล่นกับไฟคือท่านก็ไม่ว่าอะไรเขาจับท่านก็ไม่ดุท่านก็เดินไปเรื่อยๆคนนั้นจับนี่ปุ๊บจับหูจับหัวเนี่ยคือคนอื่นจะไม่รู้ท่าพระอรหันต์ทีนี้คนเวลาจะเป็นอรหันต์หรือไม่เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะต้องมารอเรียกว่าพุทธพยากรณ์คือบางรายก็พยากรณ์ว่าใช่คือท่านจะรีบบอกเลยแต่บางรายที่ไม่ใช่ก็ให้เป็นออกฟีลเวิร์กนิดหน่อยแล้วก็พิจารณาตัวเองยกตัวอย่างมีกลุ่มหนึ่งมีพระ30รูปไปอยู่ในป่าก็แบบพระองคุลิมาเนี่ยส่งตนไปปฏิบัติดีไม่ประมาทจนกระทั่งพรรษานั้นไม่มีกิเลสใดหลงเหลืออยู่เลยตรวจดูเท่าไหร่ก็ไม่มีก็ปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าน่าจะเสร็จกิจเสียทีพอมาถึงก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเอาให้พระอานนท์ไปต้อนรับก่อนนะตถาคตยังมีภารกิจเพราะพระอานนท์เป็นเลขาไปต้อนรับเสร็จแล้วก็บอกว่ารอพระพุทธเจ้าเดี๋ยวให้ไปพักในป่าช้าผีดิบแถวนี้ก่อนคือเรื่องพระอรหันต์เราไม่ต้องพิถีพิถันกันแล้วไงว่าท่านจะอยู่ไงท่านก็ไม่โกรธแล้วให้ต้อนรับตรงไหนเนี่ยฉะนั้นสมัยโบราณมันมีป่าช้าผีดิบก็คือว่าจะมีศาสนาหนึ่งที่เขาเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นให้หมากินให้กากินดีกว่าก็พาไปทิ้งทีนี้พระเหล่านี้ก็เลยไปพักในป่าช้าผีดิบกันตามคำว่าพระก็ดันลิ้นห้อยออกมาก็มีตาถลนมามืออะไรกระดงกระเด็นเต็มไปหมดเลยพระเหล่านี้สะดุ้งโยงเลยพอไปเห็นนะพอสะดุ้งปุ๊บก็เป็นนั้นว่า
ไม่ต้องกลับไปเฝ้าแล้วไปทำสมาธิต่อนี่คือความละเอียดของพระอริยเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเห็นเดาๆกันว่าโอ้โหเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุหมดแล้วรีบไปไม่ใช่ ไม่ใช่เลยขนาดท่านรู้ท่านเองอ่ะคือท่านเองก็ไม่ได้เสแสร้งแต่ท่านคิดว่ามันน่าจะแล้วถ้าเกลี้ยงขนาดนี้พอมาถึงปั๊บเดียวอ๋องั้นเรากลับดีกว่าเพราะไม่ต้องย้อนทางเดิมกลับไปบำเพ็ญความเพียรต่ออ่ะอันนี้คือผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยเพราะฉะนั้นยากตามสมควรแต่เพียงแต่ว่าผู้นั้นเนี่ยเขารู้ว่าถอนตัณหาได้เขารู้เองหนึ่งแล้วก็พระตถาคตจะเป็นผู้บอกด้วยอันนี้คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลเจริญพรทีนี้ก็อย่างผู้ที่พระพุทธองค์จะทรงบวชก็มีไม่ได้มากหมายความว่าส่วนใหญ่อันนี้ก็ค่อนข้างจะตำรานิดหน่อยนั่นคือว่าส่วนใหญ่จะมีคนที่อยู่ในข่ายคือพระญาณหรือว่า Network of Knowledge ที่ได้ว่าเนี่ยคือท่านจะดูว่าเช้านี้เนี่ยจะไปโปรดใครแล้วท่านจะขึงข่ายคือพยานก่อนมาก็ว่าเหมือนส่งกล้องเคมีราไปวงจรปิดเนี่ยเพราะคนนี้เดินเข้ามาแล้วท่านก็ต้องไปโปรดคนนั้นแล้วก็โปรดเขาให้มีมรรคมีผลบางทีก็ผู้หญิงบ้างเช่นนางปัตตาจาราต่างๆคนที่มีความทุกข์นางกีสาโคตมีต่างๆบุคคลเหล่านี้อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดถ้าสืบถอยไปอีกนิดว่าบุคคลเหล่านี้มีบุญที่ได้ทำถึงที่สุดมาแล้วแต่ว่าบางทีถึงเวลาที่จะต้องทุกข์อย่างหนักเนี่ยเพื่อเป็นปุ๋ยให้ทะลึ่งพรวดขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะหลุดไปเลยเหมือนจรวดอ่ะคือหลุดพ้นไปเลยต้องมาตกตรงนี้ก่อนและจากนั้นก็พิจารณาธรรมแล้วก็หลุดพ้นออกไปเพราะนั้นมีหลายคนที่ทุกข์อย่างถึงที่สุดเช่นนางปัตตาจาราสูญเสียลูก2คนสูญเสียสามีสูญเสียใครในเวลาเดียวกันพ่อแม่ในกองควายบ้านไฟไหม้อะไรมาครบเครื่องหมดจนกระทั่งบ้าไประยะหนึ่งแล้วก็กลับมาฟื้นใหม่พอหลุดจากบ้าก็เป็นพระอรหันต์เลยนั่นก็คือหมายความว่าที่เขาบอกว่าดอกบัวที่เกิดในกองขยะเนี่ยนี่ก็บางท่านก็จะเป็นอย่างนั้นที่เรียกว่ามีบุญถึงพร้อมแล้วบุคคลเหล่านี้ก็บวชเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้บวชได้เลยอันนี้ก็คือความเป็นมาสำหรับผู้บวชมีเพิ่มเติมไหมเจริญพรอาจารย์ครับส่วนใหญ่คนจะเห็นทุกข์ก่อนจึงเห็นธรรมบ้างครับหลายท่านจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าบางทีเจอทุกข์หนักมีหลายท่านเดี๋ยวเราก็ค่อยศึกษาไปประวัติสาวกแต่ละท่านน่าสนใจเช่นพระยศเนี่ยมีครบเครื่องเป็นเศรษฐีที่มี3ฤดูหรือเศรษฐีที่มีวังอยู่3ฤดูมีความสุขจนไม่รู้ว่าจะหาอะไรอีกแล้วหาสุขไม่พบในที่สุดกินข้าวก็กินแล้วฟังดนตรีก็ฟังแล้วอะไรก็ทำหมดแล้วเลยบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะก็เลยมาหาพระพุทธเจ้ามาเดินจงกรมสบายนี่เป็นทางออกก็บรรลุธรรมพอบรรลุธรรมแล้วท่านก็อยู่ตรงนั้นเลยนะอันนี้ก็สาวกมีหลายๆท่านเดี๋ยวก็จะเปิดศึกษาไปเรื่อยๆกรณีตัวอย่างโดยเข้าไปหาเรื่องราวเหล่านี้มาวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนทั้ง55นาทีก็ขอขอบคุณอนุโมทนาที่ได้มาร่วมงานมหากุศลศึกษาทำความเข้าใจพระไตรปิฎกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขออํานวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีส่วนแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในธรรมของพระบรมศาสดาตลอดไปเทอญ